ดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันอังคารแบบนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะกับช่วง DIY ที่เราจะนำเอาของเล็กของน้อยของที่เหลือใช้ภายในบ้านนี้นะคะกลับมาประยุกต์ดัดแปลงให้มีประโยชน์ใหม่อีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าสิ่งของเหล่านี้นะคะถ้าเราไม่นำกลับมาใช้ใหม่ก็จะกลายเป็นขยะทำลายสภาพแวดล้อมแล้วก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะสำหรับสิ่งของที่เราจะมาทำกันในวันนี้เป็นเรื่องราวของเศษผ้าและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในห้องครัวค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นนะคะพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเฉลยค่ะไปทำอาหารในห้องครัวสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องเตรียมก็คือจานรองภาชนะนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้โต๊ะหรือว่าพื้นผิวการทำอาหารของเรานั้นต้องถูกเผาไหม้หรือว่าโป่งพองจากการที่เราเอาหม้อเอากระทะที่มีความร้อนนั้นไปวางค่ะวันนี้คุณก็เลยมีความคิดว่าจะมาทำจานรองภาชนะจากเศษผ้าที่เหลือใช้แล้วค่ะเพราะว่านอกจากจะไม่ต้องเสียสตางค์ซื้อแล้วนะคะก็ยังมีขนาดที่เล็กกว่าเบากว่าและทำความสะอาดได้ง่ายกว่าเพราะว่าทำจากเศษผ้าค่ะสิ่งแรกเลยนะคะที่เราจะต้องทำค่ะก็คือการนำเอาเสื้อยืดนะคะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะมาตัดออกนะคะให้เป็นแถบเส้นเล็กๆค่ะหนาเส้นละแค่ประมาณ1นิ้วค่ะก็ต้องยืดก่อนค่ะในการดึงอย่างนี้นะคะดึงให้สุดเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะนำสองอันนี้มาผูกกันค่ะเราทำให้เศษผ้าสีต่างๆนั้นนะคะมีความยาวได้สักประมาณหนึ่งแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาถักผ้าเหล่านี้ค่ะให้เป็นเปียค่ะพอเราถักจนมีความยาวที่เราพอใจแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาประกอบให้เป็นรูปร่างค่ะขดไปเรื่อยๆค่ะในระหว่างที่เราขดนั้นนะคะเราก็จะใช้เข็มก็ได้นี่แหละค่ะเย็บให้ติดกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมจากเศษผ้าที่อาจจะถูกทิ้งไปเฉยๆพอนำมาดัดแปลงใหม่ก็ดูแล้วไม่เชยนะคะมีชื่อว่าสีสันกันร้อนค่ะเป็น DIY สไตล์ Good Day นะคะที่ถูกทำได้ง่ายและก็มีประโยชน์ด้วยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อาจจะดูไม่ทันหรือว่ามีตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากจะดู DIY ตอนอื่นๆของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะที่แฟนเพจของเราค่ะอย่าลืมติดตามชมข่าวสารทางแฟนเพจของเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็คงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ